สวัสดีค่ะทุกคนแกะกล่องคลิปนี้นะคะมากับฮิโรโนะคอลแลบคิดแฮร์ริงช่องนี้หายไปนานกับฮิโรโนะเลยนะคะเพราะเริ่มอิ่มตัวไงหน้ากล่องก็เขียนไว้เลยนะคิดแฮร์ริงฟาวเดชั่นนะคะซึ่งเป็นมูลนิธิที่คุณคิดเนี่ยเขาก่อตั้งขึ้นมานะก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในปี1990นะคะรู้สึกไอ้รูปตรงนี้แปลกๆอะค่ะมันเหมือนเอารูปมาตัดแปะคนที่มีเซตนี้เป็นเหมือนเราไหมคะรอบกล่องนี้ก็เป็นหนึ่งในภาพวาดที่เป็นเอกลักษณ์นะคะที่เป็นรูปตัวคนกระโดดโลดเต้นนะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะเพราะว่าไม่ระบุเชื้อชาติเพศอายุและหน้าตาก็ตามสเต็ปนะคะด้านบนก็จะมีการ์ดนึกว่าเปิดได้นะเห็นเป็นหนาๆเป็นแผ่นกระดาษแข็งๆแผ่นเดียวทีนี้มาดูตัวกันดีกว่าว้าวชะดาอุ้ยสวยมากเลยค่ะอุ้ยดีใจที่ตัดสินใจซื้อมานะตัวนี้ดูตาที่เหลือบมองน้องหมาสิคะอ๋อมีเลนนะนึกว่าเป็นแว่นไม่มีเลนแล้วแขนก็เหมือนโดนกัดป่ะแล้วแบบซุกอะลักษณะเหมือนกระโดดขึ้นมานั่งบนโซฟาแล้วก็เอ๊ะเดี๋ยวเขาเขียนว่าอะไรตรงเนี้ยอะไรอะอะไรบอดี้อาร์ตฟอร์Every body อ๋อศิลปะสำหรับทุกๆคนอย่างเงี้ยเหรอท่าทางของน้องเหมือนกับว่าหนีน้องหมาแล้วกระโดดขึ้นมานั่งบนเก้าอี้นะรองเท้ากระจัดกระจายรูปนี้จะชื่อว่า Radiant Baby นะคะเพราะเป็นรูปเด็กกำลังคลานแล้วก็มีรัศมีพุ่งออกมาด้านข้างเอาจริงนะตั้งแต่ซื้อตัว 200% มานี่รู้สึกชอบตัวนี้ที่สุดนะคะด้านหลังโซฟาเป็นรูปหัวใจเดินนะคะเพราะว่าผลงานส่วนหนึ่งของเขาเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับความรักนะคะมีรูปน้องหมาด้านข้างแล้วก็เบาะขาดนะนุ่นโผล่นะคะเบาะนิดอุ๊ยขาแว่นหักไม่ทำดีอ่ะมีพันด้วยนะคะโหแต่แบบนี้ไม่น่าจะเอาอยู่นะเออทำดีอ่ะเบาะแบบซ่อมแล้วซ่อมอีกนะคล้ายๆอาจจะโดนน้องหมากัดนะคะอันนี้อะไรอ่ะอ๋อเป็นตัวน้องหมานะลายเส้นของเขาจะเป็นลักษณะเด่นแบบลายเส้นง่ายๆนะคะดูไม่ซับซ้อนแต่ศิลปะแบบผลงานของเขาอ่ะมันไม่ตกยุคเลยนะอันนี้ก็เป็นรองเท้าอีกข้างที่หลุดนะคะข้างใต้เขียนว่าฮิโรโนะชอบมากเลยค่ะคือเป็นผลงานที่เขาเอาภาพเขียนของศิลปินน่ะมาใส่ได้ดีเนาะใส่ได้รอบตัวโซฟาเลยอ่ะแล้วก็ที่เสื้อที่ฮิโรโนะใส่อีกนะคะแล้วตรงรองเท้าที่จะหลุดอีกข้างน่ารักดีค่ะเพิ่งสังเกตทีหลังนะคะว่าไอ้แขนตรงเนี้ยแขนเสื้อเขายาวเพื่อนๆยังคงเอกลักษณ์ของฮิโรโนะนะที่ชอบใส่เสื้อแขนยาวเกินตัวนะแต่เหมือนเอาแขนแอบอะไม่รู้โดนหมากัดแล้วเจ็บหรือเปล่าสรุปภาพรวมนะคะตัวนี้เชียร์นะเชียร์ตลอดสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะและสามารถสนับสนุนช่องโดยตรงได้ที่ปุ่มซุปเปอร์แตงค่ะสำหรับวันนี้เด็กๆที่โลโนขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า